เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยต่อไปข้อ4อีกแล้วข้อนี้เขาถามว่าข้อความส่วนใดมีการใช้คำผิดความหมายก็คอนเซ็ปต์เหมือนข้อที่แล้วเลยเพราะว่าเขาไม่ได้ขีดเส้นอะไรมาให้เลยแต่ว่าในข้อนี้เนาะรูปแบบมันก็จะเป็นเหมือนแยกเป็นส่วนไป5ส่วนเพราะเมื่อกี้เป็น5 choice ก็ทำเหมือนเดิมเลย flow เหมือนเดิมเมื่อกี้เลยมาอ่านคำถามกันโอเคมาอ่านข้อนี้กันก่อนละกันส่วนที่หนึ่งในปัจจุบันมีการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาไทยกันมากขึ้นท้องถิ่นหลายแห่งมีการฟื้นตัววัฒนธรรมที่ดีงามอันนี้ต้องเป็นตามเนาะไม่ใช่สามตามด้วยการทนุบำรุงศิลปะและการแสดงพื้นบ้านที่มีมาแต่เดิมรวมทั้งรักษาจารีตประเพณีที่มีมาแต่โบราณเพื่อดำรงไว้ซึ่งมรดกอันล้ำค่าที่บรรพบุรุษได้สั่งสมไว้เนี่ยพอเราอ่านอะคิดว่าสะดุดตรงไหนไหมคิดว่าตรงไหนน่าจะผิดไหมมาดูกันส่วนที่หนึ่งคิดว่าเขาน่าจะเล่นคำไหนในปัจจุบันมีการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาน่าจะเป็นคำว่าอนุรักษ์กับส่งเสริมเขาน่าจะวัดว่าคำว่าอนุรักษ์กับส่งเสริมเนี่ยใช้กับคำว่าภูมิปัญญาได้ไหมมาดูกันที่ส่วน2ท้องถิ่นหลายแห่งมีการฟื้นตัววัฒนธรรมที่ดีงามในส่วน2เนี่ยเขาน่าจะวัดคำว่าฟื้นตัวว่าใช้กับวัฒนธรรมได้หรือเปล่าข้อส่วน3ตามด้วยการทนุบำรุงศิลปะและการแสดงพื้นบ้านที่มีมาแต่เดิมอันเนี้ยเขาน่าจะวัดว่าคำว่าทนุบำรุงเนี่ยใช้กับคำว่าศิลปะได้ไหมต่อไปส่วนที่4รวมทั้งรักษาจารีตประเพณีที่มีมาแต่โบราณอันเนี้ยเขาจะวัดว่าคำว่ารักษาใช้กับจารีตประเพณีได้หรือเปล่าส่วนที่5เพื่อดำรงไว้ซึ่งมรดกอันล้ำค่าที่บรรพบุรุษได้สั่งสมไว้อันเนี้ยเขาน่าจะวัดว่าดำรงเนี่ยใช้กับคำว่ามรดกได้หรือเปล่าโฟลว์คือ1สแกนใช่ป่ะ2ขีดเส้น3เรามาวิเคราะห์กันว่าไอ้คำที่เราขีดเส้นเมื่อกี้ใช้กับบริบทนั้นได้จริงๆไหมมาเริ่มกันที่ส่วนที่1ส่วนที่1เนี่ยในปัจจุบันมีการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญากันมากขึ้นคิดว่าอนุรักษ์กับส่งเสริมเนี่ยใช้กับภูมิปัญญาได้ปะเราอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยส่งเสริมภูมิปัญญาไทยถ้าตามที่เคยได้ยินกันมาใช่ปะมันใช้ได้ซึ่งมันก็ใช้ได้จริงๆต่อไปส่วนที่2ท้องถิ่นหลายแห่งมีการฟื้นตัววัฒนธรรมที่ดีงามฟื้นตัวคิดว่าวัฒนธรรมอ่ะมันต้องอาศัยการฟื้นตัวหรือฟื้นฟู choice 1ฟื้นตัว choice 2ฟื้นฟูคิดว่าควรใช้ฟื้นตัวหรือฟื้นฟูอันไหนคุ้นกว่ากันต้องฟื้นฟูนะเด็กๆอันนี้ต้องใช้คำว่าฟื้นฟูโอเคขอย้อนกลับไปส่วนที่1แป๊บนึงเมื่อกี้คำว่าอนุรักษ์ส่งเสริมคือส่งเสริมตามตัวอนุรักษ์ก็คือมันมีความหมายว่ารักษาให้คงเดิมเพราะฉะนั้นการที่เราจะส่งเสริมคือทำให้มันดีขึ้นถูกปะกับอนุรักษ์คือรักษาไว้คงให้มันคงเดิมเนี่ยมันใช้กับภูมิปัญญาได้กลับมาที่ส่วนที่สองโอเคฟื้นตัววัฒนธรรมเนี่ยใช้คำว่าฟื้นตัวไม่ได้ต้องใช้คำว่าฟื้นฟูเพราะอะไรมาดูกันฟื้นตัวเนี่ย
เรามาเขียนความหมายกันจะได้เห็นกันอย่างชัดเจนว่าทำไมฟื้นตัวฟื้นฟูแตกต่างกันยังไงและทำไมมันถึงใช้กับคำวัฒนธรรมไม่ได้ฟื้นตัวมีความหมายว่ากลับมามีฐานะดีขึ้นซึ่งการที่จะมีฐานะดีขึ้นเนี่ยมันต้องใช้กับบริบทอะไรมันต้องใช้กับบริบทเศรษฐกิจฉันไม่ชัดเลยอ่ะแป๊บนึงนะไม่โฟกัสเลยอ่ะโอเคโฟกัสแล้วไม่โฟกัสเลยอ่ะแป๊บนึงนะงั้นเราเลื่อนมาตรงนี้โอเคชัดแล้วก็คือกลับมามีฐานะดีขึ้นคำว่าฐานะเนี่ยมันน่าจะเป็นเกี่ยวกับอะไรต้องใช้กับบริบทอะไรต้องจะเป็นเกี่ยวกับการเงินฐานะเศรษฐกิจของประเทศถูกปะเพราะฉะนั้นมันต้องใช้เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจเลยเรื่องที่เกี่ยวกับเงินอะไรเงี้ยเศรษฐกิจฟื้นตัวเคยได้ยินปะคือถ้าฟังข่าวกันบ่อยๆอ่ะจะได้ยินแบบว่า GDP ปีนี้มีแนวโน้มมากขึ้นแบบกี่จุดกี่จุดซึ่งแสดงให้เห็นถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจหรือการที่เศรษฐกิจฟื้นตัวนั่นเองเพราะฉะนั้นฟื้นตัวเนี่ยแปลว่ากลับมามีฐานะดีขึ้นเช่นการที่เศรษฐกิจฟื้นตัวแล้วเรามาดูกันว่าฟื้นฟูแม่งหมายความว่าอะไรฟื้นฟูหมายถึงทำให้กลับมาเจริญงอกงามขึ้นมาอีกครั้งเพราะฉะนั้นฟื้นฟูอ่ะโดยต้องใช้กับวัฒนธรรมเพราะว่าการฟื้นฟูวัฒนธรรมเนี่ยคือการที่ทำให้วัฒนธรรมนั้นๆน่ะกลับมาเจริญงอกงามกลับมาแบบเป็นที่รู้จักเป็นที่ปฏิบัติของคนในสังคมตัวอย่างคือฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมไทยหรืออาจจะเป็นแบบการละเล่นของไทยอะไรอย่างนี้โอเคเพราะฉะนั้นมาสรุปกันฟื้นตัวแปลว่าการที่ทำให้บางอย่างหรือบางอย่างกลับมามีฐานะดีขึ้นเช่นเศรษฐกิจฟื้นตัวกับฟื้นฟูฟื้นฟูหมายถึงการทำให้กลับมาเจริญงอกงามขึ้นมาใหม่เช่นการฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมไทยหรือการละเล่นของไทยนั่นเองเพราะฉะนั้นนี่เป็นเหตุผลเนาะที่คำว่าฟื้นฟูต้องใช้กับวัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมไม่ใช่ฟื้นตัวเพราะฉะนั้นช้อยสองต้องแก้จากฟื้นตัวเป็นฟื้นฟูแก้เอาสีที่มันแตกต่างฟื้นฟูพอฟื้นตัวใช้กับฐานะเนาะซึ่งมันก็จะรีเฟอร์ถึงเศรษฐกิจประเทศนั่นเองเพราะฉะนั้นตอบส่วนที่สองตอบส่วนที่2เนาะชึบแต่ว่าเรามาดูส่วนที่3และวิเคราะห์กันต่อก่อนที่จะไปข้อ5ส่วนที่3เขาพูดว่าตามด้วยการทนุบำรุงศิลปะและการแสดงพื้นบ้านที่มีมาแต่เดิมทนุบำรุงเนี่ยใช้กับศิลปะได้ไหมแล้วอาจจะเคยได้ยินว่าแบบทนุบำรุงพุทธศาสนาซึ่งความหมายในตอนทนุบำรุงพุทธศาสนาเนี่ยบริบทนั้นมันคือแบบว่าการแบบว่ารักษาถูกปะเอาใจใส่ดูแลให้แบบพุทธศาสนายังคงอยู่ต่อไปซึ่งในบริบทนี้ก็เหมือนกันทนุบำรุงศิลปะก็คือการทำให้ศิลปะนั้นๆเนี่ยยังคงอยู่ต่อไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานเรามาเขียนกันว่าทนุบำรุงมีความหมายว่าอะไรยังไงบ้างเนาะทนุบำรุงแปลว่าคือมันจะมีประมาณ3ความหมายแต่เป็น3ความหมายที่ค่อนข้างใกล้กันความหมายแรกหมายถึงซ่อมแซมรักษาอุดหนุนให้เจริญขึ้นเช่นธนูบำรุงวัด
ส่วนความหมายที่สองแปลว่าทำรงรักษาไว้เช่นธนูบำรุงศาสนาเห็นป่ะที่เราแบบยกตัวอย่างไปเมื่อกี้บ้านเมืองสามแปลว่าเอาใจใส่เลี้ยงดูได้เช่นธนุเนาะบำรุงบิดามารดาหรืออาจจะเป็นแบบบุตรธิดาก็ได้อ่ะสรุปแล้วคือธนุบำรุงมีประมาณ3ความหมายความหมายแรกคือซ่อมแซมรักษาอุดหนุนให้เจริญขึ้นเช่นธนุบำรุงวัดข้อ2ทำรงรักษาไว้เช่นธนูบำรุงศาสนาธนูบำรุงการบ้านเมืองข้อ3แปลว่าเอาใจใส่เลี้ยงดูได้แปลว่าเช่นธนูบำรุงบิดามารดาธนูบำรุงบุตรธิดาเป็นต้นโอเคเพราะฉะนั้นธนูบำรุงจึงใช้กับศิลปะได้แปลว่าการในที่เนี้ยพี่คิดว่ามันน่าจะหมายถึงน่าจะหมายถึงแบบว่าเป็นการดำรงไว้ซึ่งศิลปะกับการแสดงพื้นบ้านที่มีมาตั้งแต่อดีตอะไรเงี้ยให้แบบมันไม่หายไปส่วนช้อยสี่รวมทั้งรักษาจารีตประเพณีที่มีมาแต่โบราณการที่เรารักษาจารีตถูกปะที่ว่าคำว่ารักษาเนี่ยใช้กับจารีตได้ไหมรักษาแปลว่าอะไรมันแปลว่าสงวนไว้รักษาแปลว่าสงวนไว้ซึ่งจารีตและประเพณีที่มีมาแต่โบราณซึ่งมันใช้กับคำว่ารักษาเนี่ยใช้รักษาใช้กับจารีตประเพณีได้เพราะฉะนั้นข้อนี้ถูกความหมายและเป็นไปตามบริบทส่วน5คือเพื่อดำรงไว้ซึ่งมรดกอันล้ำค่าที่บรรพบุรุษได้สั่งสมไว้ดำรงไว้เนี่ยดำรงก็เหมือนทำรงแปลว่าแบบว่าทรงไว้ชูไว้อะไรเงี้ยเอาจริงมันก็คือภาษาไปมาก็คือรักษาไอ้พวกที่พูดมาเอาไว้เพราะฉะนั้นข้อ5ใช้คำถูกบริบทถูกความหมายแล้วทีนี้เรากลับมาดูกันที่บทความนี้ทั้งบทความอันนี้มันไม่เกี่ยวกับคำถามเนาะแต่เราจะมาพูดแล้วก็วิเคราะห์พวกโครงสร้างให้ดูว่าส่วนไหนแม่งมีความเหมือนกันคอยตามกันเขาพูดว่าในปัจจุบันใช่ปะมีการอนุรักษ์ส่งเสริมภูมิปัญญาไทยกันมากขึ้นเขาแจ้งให้ทราบเขาบอกเราว่าปัจจุบันอะมีการอนุรักษ์เนาะแล้วก็ส่งเสริมภูมิปัญญาไทยมากยิ่งขึ้นท้องถิ่นหลายแห่งเนี่ยมีการฟื้นตัววัฒนธรรมที่ดีงามคือหัวมันมาอันนี้คือเหตุคือเขาเล่าใช่ปะว่าปัจจุบันอะมีการอนุรักษ์ส่งเสริมภูมิปัญญาไทยซึ่งมันเกิดที่ไหนบ้างมันเกิดแบบที่ท้องถิ่นหลายแห่งเนี่ยเขาส่งเสริมอนุรักษ์ยังไงเขาส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยเนี่ยโดยการฟื้นตัววัฒนธรรมถูกปะตามด้วยอันนี้คือสเต็ปต่อมาถูกปะตามด้วยการธนุบำรุงศิลปะก็คือฟื้นตัววัฒนธรรมคือ1ตามด้วยธนุบำรุงศิลปะคือ2ธนูบำรุงศิลปะและการแสดงพื้นบ้านที่มีมาตั้งแต่เดิมรวมทั้งเห็นปะรวมทั้งอ่ะมันเป็นสัญญาณที่แบบว่าเชื่อมความคอยตามด้วยรวมทั้งเนี่ยในภาษาอังกฤษก็จะเป็นแบบว่า including ถูกปะ in addition moreover อะไรเงี้ยคือเห็นปะส่วน2ส่วน3ส่วน4มีความคอยตามไปหมดเลยซึ่งมันคือส่วน2ส่วน3ส่วน4เนี่ยมันเหมือนเป็นซับท็อปิกของการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาไทยนั่นเองเราจะมาเขียนแผนผังให้ดูว่ามันประมาณไหนอนุรักษ์ใช่ป่ะคือเขาเล่าว่าปัจจุบันน่ะมีการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาไทยใช่ป่ะ
แล้วทีเนี้ยเวที่เขาทำอ่ะเวที่เขาทำคืออะไรบ้างคือ1 2 3ถูกป่ะ1 2 1 2 3แล้วเขาก็บอกต่อเว้ยว่าทำ1 2 3เนี้ยไปเพื่ออะไรเพื่อดำรงไว้ซึ่งมรดกอันล้ำค่าที่บรรพบุรุษได้สั่งสมไว้ดำรงไว้จากสิ่งที่บรรพบุรุษเคยสั่งสมไว้เห็นป่ะอันเนี้ยคือเขาเรียกว่าอะไรมันเหมือนเป็นการวิเคราะห์ว่าบทความเนี้ยต้องการสื่ออะไรอะไรยังไงเพื่ออะไรคือจริงๆมันเป็นเหตุเป็นผลในการเห็นป่ะคือเขาเล่าว่าการที่เราทำ1 2 3เนี้ยผลคือเพื่ออะไรแบบ for what เหตุผลที่เราทำ1 2 3เนี้ยเพื่ออะไรเพื่อดำรงมรดกอันล้ำค่าที่บรรพบุรุษได้สั่งสมไว้อย่างนั้นนั่นเองก็คือจากโครงสร้างตรงนี้ถูกปะอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาไทยโดยวิธี1คือฟื้นฟูวัฒนธรรมถูกปะ2คือธนูบำรุงศิลปะและการแสดงพื้นบ้านที่มีมาตั้งแต่เดิม3คือรักษาจารีตประเพณีที่มีมาตั้งแต่โบราณซึ่งการทำ1 2 3เนี่ยก็เหมือนเป็นลูกของอนุรักษ์และส่งเสริมเป็นเวย่อยถูกปะของการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมซึ่งการทำ1 2 3เนี่ยเพื่อดำรงไว้ซึ่งมรดกอันล้ำค่าที่บรรพบุรุษสั่งสมไว้โอเคคือเหตุผลที่เราต้องมาวิเคราะห์สตรัคเจอร์บทความการแสดงความเป็นเหตุเป็นผลการที่อันนี้เป็นดีเทลส์ของอันใหญ่อะไรอย่างเงี้ยคือมันจะมีความสำคัญมากๆในข้อหลังๆเพราะว่าจริงๆส่วนใหญ่เนี่ยข้อสอบวิชาสามัญเนี่ยจะวัดจากการอ่านทำความเข้าใจว่าคุณเข้าใจน้องๆเข้าใจบทความมากแค่ไหนเขาต้องการสื่ออะไรอันไหนเป็นเมนอันไหนเป็น supporting details อะไรประมาณนี้ก็จากบทความนี้ก็น่าจะได้เรียนรู้กันแล้วเนาะว่าแบบ1 2 3เนี่ยเป็นเวย่อยของอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมแล้วเขาก็พูดมาทั้งหมดเพื่อดำรงไว้ซึ่งมรดกอันล้ำค่าที่บรรพบุรุษได้สั่งสมไว้ก็เดี๋ยวเราจะสอนคือทุกอันที่มีบทความใช่ปะเมื่อเราสอนตอบคำถามของข้อนั้นเสร็จแล้วเราจะสอนวิเคราะห์ว่าอันไหนเป็นอะไรยังไงเพื่อเด็กๆจะได้มีสกิลในการไปวิเคราะห์เองในห้องสอบเนาะโอเคค่ะต่อไปกันต่อที่ข้อ5เลยเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะชุบ